เ้าไก่บ้านสวนตอนเย็นนะครับนะค,บคิดว่านี้คงเป็นการเลี้ยงไก่ที่แบบง่ายๆละเป็นเลี้ยงไก่บ้านนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาหารที่เราให้คือหนึ่งคือข้าวเปลือกนะข้าวเปลือกก็ได้จากการที่เราได้ทํานาก็มีข้าวนะครับแล้วก็รำข้าวรำข้าวเนี่ยก็ได้จากการที่เราสีข้าวนะครับมันก็จะมีรำข้าวมาโรงสีข้าวตรงไหนโรงสีข้าวในโครเรือนนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีสิ่งนี้แล้วนะครับเราเลี้ยงไก่ได้นะถ้าเลี้ยงแบบเอาความสุขนะมันมันมีหลายอย่างนะครับอาจจะไม่ได้เลี้ยงเพื่อจําหน่ายโดยตรงแต่อยากอยากมีไก่อะ่ะอยากบ้านสวนอยากมีแบบเล้าไก่และอยากมีไก่เลี้ยงนี่บางทีมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับตอนเย็นก็ไม่มาให้อาหารมันแต่ว่านอกนอกจากที่เราจะได้เห็นแบบนี้แล้วถ้ามันโตนะครับมีชาวบ้านมาซื้อเราก็ขายได้นี่ค มันเป็นลำดับขั้นนะครับมันเป็นมันเป็นชีวิตที่แบบยังไงอะเลี้ยงแบบธรรมดานะครับนี่ไก่บ้านนี่เราไม่ได้ซื้อ,อลูกมาฟักตลอดนะเลี้ยงครั้งแรกประมาณไม่ถึง20ตัวแล้วเขาก็ไข่เองฟักไข่เองโดยที่ไม่ได้ใช้ตัวตู้ฟักด้วยซ้ำนะครับไม่มีเลยนะครับเอาแบบธรรมดานี่แหละนะฮะอันนี้ลูกที่อันนี้ออกนะครับหนึ่ง ทำกรงให้มิดชิดก่อนนะครับอันนี้อยู่ที่บ้านสวนนะครับห่างไกลชุมชนนะไม่มีคอนแทคกับไก่บ้านนะครับคอนแทคหมายถึงว่าไม่รับไก่ข้างนอกมานะครับตั้งแต่เลี้ยงนะครับแล้วก็คือขายออกีเดียวไม่รับไก่ข้างนอกมานะครับมีเล้านอนให้ชัดเจนนะครับมีเล้านอนแล้วก็มีบริเวณให้เขาได้เล่นนะครับได้เล่นนะครับก็นี่แหละครับก็เลี้ยงธรรมดานะครับแต่ค่อยๆทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็มีเองนะครับเดี๋ยวเขาก็มีเองนะครับนี่ อันนี้คือเล้าไก่ที่ผมทําเนี่ยระยะเวลาประมาณทํามาเรื่อยๆนะครับงบหกหมื่นเกือบหกหมื่นนะครับหลายท่านก็บอกว่ามันแพงนะครับหกหมื่นเลยทําเองน่าจะถูกกว่าแน่นอนนะครับแน่นอนเราทําเองได้เราก็ทําเองก็ถูกกว่านะครับหกหมืน่นในประมาณหกหมื่นเนี่ยรั้วแบบนี้นะครับก่อกําแพงขึ้นสามชั้นแล้วข้างล่างบางจุดเนี่ยเทคานเลยนะครับแล้วก็มีตะข่ายลวดต่อขึ้นแล้วก็ข้างบนก็ มีตะข่ายไนยลอนเพิ่มเติมแล้วแต่ตัวนี้นะครับพื้นที่ประมาณ160ตารางเมตรแหละนะครับถ้าจำไม่ผิดนะนี่ครับอันนี้ขายออกเรื่อยๆนะครับตอนนี้ที่เห็นเมื่อกี้พาไปดูในกลงคือเขากกไข่อยู่กำลังฟักไข่กกไข่อยู่นะครับนี่ครับผมอตอนเย็นก็มาให้อาหารแบบนี้นะครับเติมน้ำเติมอาหารนะครับแบบกินง่ายๆครับ ก็ทั่วไปเหมือนไก่แหละแต่ว่ามีบริเวณให้เขาได้ออกเล่นแล้วก็บริเวณเนี่ยนะครับบริเวณเนี่ยก็คือกว้างออกไก่ออกไม่ได้แล้วหมาเข้าไม่ได้นี่คือนี่คือข้อดีของการทําแบบนี้ค่อยๆทานะไม่ใช่ว่าทําตุ้มเดียวอย่างนี้นะครับถ้าเราจะทํามันเราก็ให้ความสําคัญมันให้มากแล้วมันจะได้เองนะครับอะไรที่เราไม่ได้ให้ความสําคัญมันมากเราก็คิดว่าทําไม่ได้นั่นแหละนะหลายคนบอกว่าอุ้ยใช้เงินตั้งเยอะนะครับอยากทําแต่ไม่มีเงินนั่นแหละครับ จุดที่ว่าอยากทําแต่ไม่มีเงินนั่นแหละครับเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันมากพอถ้าเราจะเลี้ยงไก่บ้านเลยโอเคอยากมีเล้าไก่เราก็ต้องทยอยหาเงินมาทําทีละนิดนะครับทําในสิ่งนั้นมันก็จะได้นะครับอันนี้ผมเองก็เริ่มจากศูนย์ค่อยๆทานะครับเก็บทีละนิดเดิมนี่เห,นเห็นเห็นเ,เล้าเนี่ยอันแรกเลยงบสองพันเนี่ยมีแค่นั้นขอขอทําก่อนทำเพิ่เลี้ยงครั้งแรกหลุดไก่หลุด,ลดออกแล้วก็หมากัดพอพักก่อนแล้วก็เนี่ยครับขยายมาตรงนี้ตรงนี้ก็เริ่ม ประมาณส0,000ื่นกว่าบาทลวนะทํทำอันนี้เสร็จโอเคแย,แยกเมื่อก่อนเลี้ยงไก่ไข่นะก็ได้กินไข่ดีเลยเลี้ยงไก่ไข่20 1สบตัว20ตัเวก็ได้กินที่นี้มันหมดอายุ2ปีนหน่อยๆก็ลุกออกแล้วก็จัดเป็นไก่บ้านนะแม่เลี้ยงไก่บ้านเลยไก่บ้านขยายพันธุ์เรื่อยๆขยายเองนะขยายเองแล้วจากนั้นทยอยทํตาตัวนี้ตัวเล้าตัวนี้ทยอยทานะครับมีเงินเก็บนิดๆหน่อยๆมีอะไรให้ทําเลยไม่ได้บอกว่าประหยัดค่อยเก็บนะถ้าคุณอยากทําอ่ะ คุณมีนิดปุ๊บต้องการทําคุณทําเลยทาเทรนิดเนี่ยตอนแรกไม่ได้อย่างนี้นะผมฝังเสาปูนไว้ก่อนเสาปูนเ,เสรารั้วนี่หน้าสีสูง -2 เมตรฝังไว้เลยแล้วจากนั้นเอาไม้ไผ่เนี่ยมาปักแล้วเอาตะไคร้ในลอนมาก่อนนะครับก็ได้ประมาณปีหนึ่งแล้วจากนั้นมีงบค่อยเนี่ยค่อยเริ่มมาทํากอบล็อกเลยกอบล็อกตะไคร้ลวดพร้อมเลยเนี่ยครับนี่ก็คือการทํามาเรื่อยๆนะฮะนะทำมาเรื่อยนะครับแล้วก็ ได้ครอบคลุมนะครับจากนั้นไก่ก็อยู่ในนี้มีออกอยู่ไม่ได้ว่าไม่ออกนะออกแต่ส่วนน้อยตัว2ตัวออกเดยวเขาก็มานอนเองนะครับแล้วก็นี่ครับถ้ามีคนมาซื้อก็ต้อนเข้ากรงแล้วก็จับขายนะครับมันจะมีกรงกรงที่คัดเลยอยู่ที่ไอเดียแล้วก็การจัดการของเรานะครับเลี้ยงครับ หนึ่งคือแม่อยากเลี้ยงด้วยเขาจะจัดการให้เราก็ดูแลเรื่องระบบน้ำโครงสร้างเนี่ยของพวกนี้ให้เนี่ยครับอันนี้อันนี้คัดแล้วนะคัดมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าโตโตในนี้ก็ขายได้เลยนะครับขายได้เลยเนี่ยก็คือ,คอจุดไอตัวคัดโรงเล้าไก่เนาะนะครับโอเคครับผมให้กําลังใจครับอยากทําสิ่งไหนให้ความสําคัญให้มากครับ นะครับแล้วก็มันจะได้ไม่ได้แต่ว่าต้องลงมือทำนะฮะก็มีหลายอย่างเลี้ยงเพื่อความสุขก็มีนะครับเนี่ยพอมาเห็นนี่ก็มีความสุขนะเพราะว่าหนึ่งเราทํานาอยู่แล้วเรามีเรามีข้าวข้าวเปลือกนะครับแล้วก็ถ้ามีโรงสีข้าวในครัวเรือนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าลงทุนไม่ต้องไปสีข้าวที่อื่นสีข้าวเองแล้วได้บายโปรดักก็คืออาหารปลาก็ได้เอารำข้าวเนี่ยไปเลี้ยงปลาต่อแล้วก็เอารำข้าวมาเลี้ยงไก่เอาข้าวเปลือกมาเลี้ยงไก่นะครับนี่ก็คือการหมุนเวียนจัดการ เองนะครับจัดการเองนะครับโอเคครับผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยลองดูครับผมเลี้ยงไก่บ้านนะครับเลี้ยงไก่บ้านสวัสดีครับ